ก็มาอยู่ที่ B-Field Clinic by Meiko King อีกครั้งนึงแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไอก็จะมาทำไฮฟู่นะคะที่จะช่วยยกกระชับผิวหน้าของเราแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำไฮฟู่หรืออยากรู้ว่าทำไฮฟู่ไปแล้วเนี่ยจะมีผลลัพธ์ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปแตะยาชากันแล้วซึ่งวันนี้ไอไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาสองสาวมาด้วยเซฮัลโหลหน่อยเอาเซฮัลโหลหน่อยไม่มีใครสนใจฉันเลยไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปแปะยาชากันดีกว่าค่ะนี่นะคะก่อนที่ทายาชาแล้วก็ทายาแก้แพ้ด้วยอันนี้ทำไมถึงต้องทายาแก้แพ้หรอคะพี่ลดอาการระคายเคืองผิวนะคะทำให้ผิวแบบไม่แดงไม่แสบยาชาบ้างเดี๋ยวระหว่างที่เรารอยาชา30นาทีนั้นนะคะเราก็จะให้วิตามินผิวด้วยเป็นสูตรดีท็อกซ์ของทางคลินิกซึ่งบอกเลยว่าเด็ดมากคือแบบดีท็อกซ์นี่จะช่วยพวกขับลาของเสียต่างๆในร่างกายเนี่ยออกไปทางฉี่ด้วยนะคะทางเหงื่อทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็สังเกตเห็นได้เลยว่าแบบเวลาไอทำแล้วอะตรงใต้ตาที่มันดำๆคล้ำๆหรือหน้าเราเนี่ยมันจะไบรท์ขึ้นแล้วก็ดูไม่ดำไม่คล้ำด้วยกลัวไม่ได้ทำไม่ได้ทำเอาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่เก่งนะคะขอเทสนะคะนิ่งนะนิ่งนะส่วนอื่นจะไม่ค่อยรู้สึกมากค่ะทุกคนแต่จะเป็นตรงช่วงที่มีเนื้อหน่อยๆอ่ะตรงกรามอะไรอย่างเงี้ยที่เราเป็นคนคุณหมอบอกว่าเราเป็นคนที่หน้าเนี่ยมีเนื้อน้อยเลยทำให้แบบเจ็บมากส่วนมากจะเป็นหน้าไซนี้ทั้งนั้นเลยนะคะส่วนมากแต่ว่าใครที่แบบมีเนื้อหน่อยก็จะแบบไม่เจ็บเลยหรือว่าอาจจะเจ็บนิดๆหน่อยๆแต่ของเราก็คือปวดมากตอนนี้ก็เหมือนฟีลเหมือนตอนเราเพิ่งไปดึงเชนมาค่ะเพิ่งไปดัดฟันมาอะไรประมาณนี้อ่ะให้ทุกคนดูความเปลี่ยนแปลงเนาะอ่ะจะเห็นไหมว่ากรามมันดูแบบว่ามันดูกระชับขึ้นเนาะใช่ใช่กรามมันดูกระชับขึ้นมากแล้วก็หน้าเนี่ยจะยกขึ้นเดี๋ยวไปดูรูป before after กันว่าจะเป็นยังไงอย่างในรูปนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าทางแก้มของไอทางด้านขวาเนี่ยมันจะมีความยกกระชับมากกว่าแล้วก็ดูมีกรอบที่ชัดมากกว่าส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็คือด้านที่ยังไม่ได้ทำเนาะก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนประมาณ 10-20% เลยว่าใบหน้าเนี่ยยกกระชับขึ้นมากๆเลยค่ะตื่นอ่ะเนี่ยค่ะตามนี้เลยที่ว่าหน้าก่อนหน้านี้ก็คือมีความแบบจะมีแก้มชับบี้ชีกนิดหน่อยแต่พอเนี่ยก็จะยกขึ้นมานิดนึงด้วยความที่คือสมมติว่าใครที่แบบอยากหน้ากระชับอันเนี้ยไอแนะนำเลยคือแบบกระชับจริงแต่ว่าถ้าเจ็บก็ต้องอดทนนะคะอดทนมากหน้าคุณหมอเจ้าคุณหมอขำอ่ะทุกคนแล้วเราก็แบบนั่นแหละรีวิวเท่านี้นะคะว่าทำไฮฟู่นี่ก็คือช่วยให้หน้ายกกระชับมากที่นี่ครึ่งนึงของพี่คลินิกก็คือเนี่ยค่ะคือแบบเขาเรียกว่าหรูหรามากหรูหรามากนะคะแล้วก็คุณหมอจะคอยเช็คถามอาการตลอดเลยว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลดขึ้นความถี่ให้ถ้าเกิดเราเจ็บเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูช่องอายแล้วเราไปดูกันค่ะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะมีคลิปความงามอะไรอีกสามารถคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจไอ้ได้นะคะขอบคุณค่ะ
อืม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 